จีนได้โชว์เหนือในการพัฒนาแบตเตอรี่รถยนต์ที่สามารถวิ่งได้ไกลถึง2ล้านกิโลเมตรแล้วก็มีอายุการใช้งานถึง16ปีซึ่งทางบริษัทได้พัฒนาและโชว์ความสำเร็จของแบตเตอรี่รุ่นใหม่ที่สามารถวิ่งได้ในระยะไกลถึง2ล้านกิโลเมตรหรือ 1.24 ล้านไมล์และก็มีอายุการใช้งานได้ถึง16ปีบริษัทยักษ์ใหญ่จากประเทศจีนอย่าง CATL ซึ่งเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าให้กับแบรนด์ Tesla และ Volkswagen ล่าสุดทางบริษัทได้พัฒนาและโชว์ความสำเร็จของแบตเตอรี่รุ่นใหม่ที่สามารถวิ่งได้ไกลในระยะไกลถึง2ล้านกิโลเมตรหรือ 1.24 ล้านไมล์และก็มีอายุการใช้งานได้ถึง16ปีและถ้าเทียบกับแบตเตอรี่ในยุคปัจจุบันก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ8ปีและมันแน่นอนว่าเมื่อแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้นานขนาดนี้ก็อาจจะทำให้ผู้คนนั้นหันมาสนใจรถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นประธานของซังยูจุนได้ให้สัมภาษณ์ที่สำนักงานใหญ่ในเมืองหนิงเต๋อทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนว่าเรามีความพร้อมที่จะผลิตแบตเตอรี่รุ่นใหม่ล่าสุดออกมาให้ได้ในทันทีด้วยแล้วก็มีอายุการใช้งานได้ถึง16ปีเลยทีเดียวและก็ยังสามารถวิ่งได้ไกลกว่าแบตเตอรี่รุ่นปัจจุบันที่มีอายุการใช้งานแค่8ปีเท่านั้นอีกยังสามารถวิ่งได้ไกลแค่ 240,000 กิโลเมตรเท่านั้นเองแต่ในสัมภาษณ์ครั้งนั้นไม่ได้กล่าวถึงชื่อผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใดที่พร้อมจะเซ็นสัญญาเพื่อซื้อแบตเตอรี่รุ่นใหม่ของ CATL และนอกจากนี้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ก้าวหน้าและเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งทำให้หลายคนอาจจะยังไม่ให้ความสนใจกับรถไฟฟ้ากันสักเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากว่าแบตเตอรี่เป็นชิ้นส่วนที่มีราคาแพงสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากที่สุดของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าEV ซึ่งมันก็ทำให้ใครหลายคนกลัวว่าแบตเตอรี่จะเสื่อมไวแถมยังต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นๆตามมาอีกจึงทำให้บริษัท CATL นั้นได้พยายามทุ่มเงินในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับแบตเตอรี่รถยนต์ขึ้นมาและแน่นอนว่ามันจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของเจ้าของรถยนต์และอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีในธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าที่จะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งนึงหลังจากที่ได้ซบเซาไปเพราะเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 รวมไปถึงราคาน้ำมันก็ลดลงไปด้วยทำให้การแข่งขันรถยนต์ที่ใช้น้ำมันนั้นสูงกว่านั่นเองส่วนในเรื่องราคานั้นจะมีราคาที่สูงกว่าแบตเตอรี่ที่ใช้ในปัจจุบันประมาณ 10% โดย CATL นั้นจะถือเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Volkswagen, BMW, Toyota, Audi และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2020ที่ผ่านมาประธานบริหาร Tesla Motor อย่าง Elon Musk ได้เข้าไปคุยกับซังยูจุนและได้ทำข้อตกลงพร้อมเซ็นสัญญา2ปีเพื่อผลิตแบตเตอรี่ที่จะส่งให้กับโรงงานประกอบ Tesla Model 3แห่งใหม่ที่ตั้งใกล้กับเมืองเซี่ยงไฮ้โดย CATL นั้นได้คาดการว่ายอดรถยนต์ไฟฟ้าของปีนี้จะตกต่ำลงเพราะเนื่องจากได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 และปีหน้าคาดว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีนจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งโดยจะมียอดขายเพิ่มขึ้นที่ 8.1.1% ของการขายรถยนต์ทั้งหมดและจะสามารถที่จะครองตำแหน่งตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยส่วนในแถบยุโรปก็